ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดนะครับกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยนะครับเรามาดูสถานการณ์ของเซ็ตอินเด็กซ์นั้นก็วันนี้ก็ชนต้านนะครับไม่สามารถทะลุขึ้นไปเหนือ1454ได้นะครับย้อนวกกลับลงมานะครับทดสอบด้านโลคราวนี้นะครับถ้าหากว่าเซ็ตนั้นสามารถรับอยู่ที่1527กับ1520ตรงนี้นะครับแล้วปรับตัวเด้งขึ้นที่1540ได้เนี่ยก็จะดีกว่าที่มันปิดหลุดลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับใน time frame week เนี่ยก็จะกลายเป็นแท่งแดงที่กบต่ำลงมานะครับทำให้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในอาทิตย์หน้านะครับเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับที่ยังพอจะเทรดได้บ้างนะครับตัวแรกเลยเป็น PNL นะครับหุ้นในกลุ่มเดินเรือจะเห็นได้ว่าหุ้นในกลุ่มนี้นั้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงพอสมควรนะครับแล้วก็พอที่จะฝากเงินให้พออยู่ได้นะครับมีแรงขายนะครับลดต่ำลงมานะครับแต่ไงก็ตามยังคงเป็นแนวโน้มในการไซด์เวย์อัพนะครับขึ้นไปPNL นะครับไม่ควรวันพรุ่งนี้นะครับไม่ควรปิดต่ำกว่า 23.9 นะครับปิดต่ำกว่านะครับไม่ควรปิดต่ำกว่าแนวรับของตัว PNL นั้นอยู่ที่ 23.7 นะครับแนวต้าน PNL ก็คือช่วงไฮเดิมนะครับ25บาทนะครับถ้าพลุผ่านไปได้ก็มีแนวต้านใหญ่ๆอยู่ที่30นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับคัดเมื่อหลุดโลนะครับก็คือ 23.6 นะครับตัวที่2นะครับเป็น TTA นะครับ TTA นั้นก็ลักษณะกราฟคล้ายๆกับ PNL นะครับมีสัญญาณบายมาเมื่อวานนะครับตอนนี้ลักษณะของกราฟแท่งเทียนยังคงเรียงตัวค่อนข้างสวยงามนะครับมีแนวรับแล้วก็จุดคัทที่ 16.5 ถ้าต่ำกว่านี้นะครับต้องทิ้งออกมาก่อนนะครับสำหรับตัว TTA นะครับแนวต้านแรกอยู่ที่ 17.1 ซึ่งไปเทสเมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็จะไปที่18บาทนะครับสำหรับ TTA นะครับตัวที่3นะครับเป็น TPI นะครับตัวนี้ก็ลักษณะของกราฟนั้นเหมือนจะเบรกขึ้นมาแล้วยืนนะครับถ้าสามารถยืนได้เหนือ12บาทในครึ่งวันเนี่ยก็และเบรกไฮได้นะครับก็จะมองว่าทดสอบถัดไปคือ 13.5 นะครับจุดแนวรับแล้วก็คัดนะครับก็คงจะเป็นตรงนี้นะครับ12บาทนะแต่ถ้าเพื่อนๆยังคงคิดว่าตัวนี้น่าจะไปต่อได้โดยที่ทนต่อสภาวะของเซตอินเด็กซ์นะครับก็อาจจะถือต่อได้นะครับแต่วางแนวstop loss ตรงนี้ค่อนข้างลึกที่ 10.8 นะครับเพราะฉะนั้นต้องวาง position size นะครับค่อนข้างหลายไม้พอสมควรนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับถ้าขึ้นไปข้างบนนะคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าไปแค่นี้แล้วลงมาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็เล่นให้น้อยลงก็ได้นะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับถ้าเซตไม่ดีเนี่ยอาจจะปรับตัวกลับมาไซด์เวย์ตรงนี้นะครับแล้วสร้างฐานก็ค่อยขึ้นไปนะครับเรายังตอบไม่ได้นะครับมันต้องดูวันต่อวันนะครับตัวถัดไปเป็นเดมโก้นะครับลักษณะของกราฟก็จะเป็นการไซด์เวย์ตรงนี้แล้วก็ทะลุขึ้นมานะครับทดสอบโลแล้วก็ยกขึ้นวันนี้นะครับก็ทำไฮได้สำเร็จนะครับก็คือปิดขึ้นไปเหนือ 4.98 นะครับวันพรุ่งนี้คาดหวังก็คือว่าสามารถปิดนะครับทะลุเหนือ 5.10 ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เลยน่าสนใจนะครับจุดแนวรับของตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ 4.94 นะครับ 4.94 ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่ stop loss ก็คือ 4.70 นะครับตรงนี้ถ้าหลุดลงมาต้องคัทออกไปก่อนนะครับแต่คิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเริ่มเป็นแนวโน้มของไซด์เวย์อัพแล้วนะครับก็ต้องค่อยๆทนแรงเหวี่ยงตรงนี้นิดนึงนะครับ
เนมโก้นะครับถ้าเลย 5.22 คาดหวังที่ 6.60 นะครับก็พยายามจะเบรกไฮนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไซด์เวย์แล้วก็ซับแรงขายไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะให้ดีก็คือเบรกวันพรุ่งนี้เนาะก็เข้าทางเรานะครับตัวถัดมาครับเป็น PROS นะครับเป็นพอร์ตน่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มของการก่อสร้างซึ่งค่อยๆมีการไซด์เวย์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวพอร์ตนั้นลักษณะของกราฟนั้นคล้ายทริปเปิลไอนะครับก็คือว่าถ้ามันสามารถเบรกหัวตรงนี้นะครับที่3บาท8ตังค์นะครับเบรกขึ้นไปได้ก็จะมองว่าเป็นการอัพเทนนะครับถ้าเบรกไม่ได้ล่ะก็คือการไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับจุดแนวต้านก็เป็นไปตามขั้นบันไดนะครับ 3.08 3.40 นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ 3.60 นะครับจริงแนวต้านก็อาจจะกระชับลงมาหน่อยก็ได้นะครับมาตรงนี้นะ 3.34 3.60 นะครับก็จะเป็นสมมาตรกันนะครับสำหรับ PROS นะครับจุดคัดก็อยู่ที่โลนะครับถ้าต่ำกว่า 2.80 ก็คัดออกมาก่อนนะครับสำหรับ PROS นะครับถ้าไม่หลุดก็แสดงว่าไซด์เวย์ในกรอบก่อนแล้วอาจจะค่อยปรับตัวขึ้นหรือลงนะครับตัวสุดท้ายเป็น PIMO นะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่ตอนหลังจะไปอิงเกี่ยวกับพาร์ทรถยนต์ซะเยอะนะครับก็คือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศนะครับเขาก็จะเป็นผู้จัดนะครับรับจ้างผลิตนะครับตัวพีโมนั้นก็ยังคงกรอบที่ยังไม่ได้เบรกนะครับแล้วก็จ่อเบรกแล้วถ้าเบรกขึ้นมาได้แนวต้านที่ 4.04 นะครับก็ทะลุขึ้นมาได้ก็ต้านด้านบนถัดไปก็จะมองขึ้นมาอีกพอสมควรนะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ 4.64 นะครับก็จะมีอัพไซด์ประมาณสัก 20% นะครับจุดคัดก็คือ 3.46 ตรงนี้ 8% นะครับก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละท่านนะครับถ้ายังไม่ไหวก็อย่าเพิ่งเล่นช่วงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ6ตัวนะครับเทรดด้วยความระมัดระวังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ